สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ข่าวเด่น DN News ด้วยนะคะวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีค่ะที่26พฤศจิกายน2563พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองรับหน้าที่ในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมด้วยค่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่สามารถรับชมข่าวในจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ไปพร้อมกันนะคะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวให้ติดตามกันนะคะหลากหลายประเด็นกันเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของน้ำที่ผุดออกมาจากเสาไฟแรงสูงนะคะซึ่งก็อยู่ข้างโรงเรียนเมืองนครราชสีมาทางด้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นค่ะก็กลัวว่ากระแสไฟฟ้าจะลัดวงจรทางด้านของนายมานะนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและบุคลากรทางการศึกษาได้นำผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบน้ำผุดออกจากเสาไฟแรงสูงค่ะขนาดแรงดัน 22,000 โวลต์ริมถนนประปาบริเวณประตูโรงเรียนด้านข้างห้างไอทีโคราชซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงอันตรายเนื่องจากว่าตั้งอยู่กลางทางเดินเท้าโดยที่ใต้โคนเสาคอนกรีตแรงขนาดความสูง12เมตรค่ะพบเป็นท่อขนาดใหญ่ด้านในซึ่งก็มีสายไฟฟ้าลงใต้ดินและที่บริเวณท่อติดอยู่ด้านข้างมีน้ำที่ไหลออกมาตลอดเวลาเป็นระยะทางหลายสิบเมตรด้วยกันทำให้ทางด้านของผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลานค่ะรวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาหวั่นเกรงว่าจะเป็นอันตรายนายมานะผอ.โรงเรียนเมืองนครราชสีมานะคะก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ปกครองจึงได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแก้ไขแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงสื่อถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มีผู้คนที่พลุกพล่านบนทางเดินเท้าก็จะมีร้านค้านะคะมาตั้งขายอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มแล้วก็รวมถึงมีพ่อค้าแม่ค้ามากมายเลยนะคะที่อยู่บริเวณนี้ที่สำคัญค่ะก็เป็นเส้นทางสัญจรไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอนนี้ก็ได้เพียงแค่ประกาศเป็นการกำชับนะคะทางด้านของนักเรียนรวมถึงเป็นการแจ้งผ่านครูที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังกันมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะไปดูร้านแหนมเนืองโคราชนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายก็มากกว่า 40% นะคะหลังจากที่ได้เข้ากับโครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะคะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังคงเป็นไปด้วยความคึกคักกันต่อเนื่องค่ะโดยก็มีหลายร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการต่างมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ร้านป้าเหนยแหนมเนืองค่ะซึ่งก็อยู่ที่วัดป่าสารวันซึ่งเป็นร้านอาหารเวียดนามชื่อดังของเมืองโคราชตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสืบสิริซอย3ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถึงช่วงเวลาพักกลางวันนะคะจะมีลูกค้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะรวมถึงข้าราชการและประชาชนทั่วไปเดินทางมาใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพากันสั่งอาหารมารับประทานกันอย่างแน่นเกือบทุกโต๊ะสร้างความสุขให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมากทางด้านของนางสรัญญาค่ะหรือว่าเจ้าของร้านนะคะก็ได้เปิดเผยว่าร้านอาหารของตนเองค่ะเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีแล้วโดยตนเองได้สืบทอดการทำอาหารต้นตำรับเวียดนามมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มาจากประเทศเวียดนามซึ่งอาหารที่มีชื่อเสียงของร้านมากที่สุดนั่นคือแหนมเนืองนะคะต้นตำรับจากเวียดนามและก็มีเป็นปอเปี๊ยะทอดที่ตนเองนำวัตถุดิบมาทำเองทุกขั้นตอนนอกจากนี้ค่ะยังมีอาหารประเภทอื่นอีกด้วยนะคะอย่างเช่นขนมปังเวียดนามก๋วยจั๊บยวนขนมจีนหนังหมูมีกระทิหมูยอขออภัยค่ะหมูยอลวกจิ้มนะคะแล้วก็มีเป็นขนมฝรั่งเศสด้วยซึ่งช่วงที่มีไวรัสโควิดระบาดหนักนะคะร้านของตนค่ะก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องมีการปิดร้านไปนานถึง3เดือนเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายเริ่มที่จะสามารถเปิดขายกันได้อีกครั้งนะคะแต่ก็ยังมีลูกค้าอยู่น้อยค่ะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่ค่อยออกมารับประทานอาหารนอกบ้านจึงเป็นการขายอาหารแทบไม่ได้เลยในแต่ละวัน
จนกระทั่งได้รู้ว่าทางด้านของรัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งค่ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตนเองจึงรีบสมัครเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการทันทีหลังจากที่เข้าร่วมโครงการมาได้จนถึงขนาดนี้กว่า1เดือนแล้วนะคะปรากฏว่าก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าพากันมาใช้สิทธิ์กับทางร้านเป็นจำนวนมากทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 40%โดยปกติแล้วค่ะร้านก็จะเปิดเวลา6นาฬิกานะคะซึ่งจะขายอาหารหมดในช่วงเวลา16นาฬิกาแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามามากทำให้ขายของหมดเร็วค่ะจนต้องมีการปิดร้านในเวลา14นาฬิกาซึ่งณตอนนี้นะคะตนก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ร้านเนี่ยกลับมาขายดีอีกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าของตนแล้วยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยดังนั้นจึงขอเป็นการขอบคุณทางด้านของรัฐบาลด้วยนะคะที่นำโครงการดีๆอย่างนี้มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและขอให้ทางด้านของรัฐบาลค่ะทำโครงการคนละครึ่งแบบนี้อีกต่อไปไปดูเรื่องของรถไฟไทยจีนรวมถึงทางด้านของสายกรุงเทพโคราชกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ลุ้นกันเหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการเคลียร์สารพัดปัญหาที่ยังไม่จบค่ะหลังจากที่ปัญหา EIA ค่ะการเวียนคืนรวมถึงการรับเหมาก็มีการขอยืดเวลาอีก270วันนะคะการก่อสร้างสายของสีคิ้วแล้วก็กุดจิตนั่นเองค่ะก็จะดีเดย์ในช่วงของวันที่26พฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเดือนธันวาคม2564นะคะรถไฟจีนลาวจะมีการเปิดบริการเป็นรถไฟความเร็วปานกลางค่ะความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากคุณหมิงเวียงจันทร์ค่ะอนาคตจะมีการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาหนองคายที่ทางด้านของรัฐบาลไทยมีการลงทุนอยู่ที่ 43,000 ขออภัยนะคะอยู่ที่ 431,759 ล้านบาทแบ่งเป็น2ระยะค่ะโดยระยะแรกนั่นคือกรุงเทพนครราชสีมาอยู่ที่253กิโลเมตรวงเงินนะคะอยู่ที่ 179,413 ล้านบาทโดยทางด้านของรัฐบาลไทยค่ะก็ร่วมกับทางด้านของรัฐบาลจีนนะคะภาครัฐต่อภาครัฐฝ่ายไทยลงทุนทั้งโครงการแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างฝ่ายจีนเป็นคนออกแบบแล้วก็คุมงานก่อสร้างวางระบบรางระบบไฟฟ้าจัดหาขบวนรถไฟความเร็วสูงค่ะมีการฝึกอบรมบุคลากรเดินรถและการซ่อมบำรุงส่วนในระยะที่2นะคะนั่นคือเป็นนครราชสีมาหนองคายระยะทางอยู่ที่355กิโลเมตรวงเงินอยู่ที่ 252,347 ล้านบาทแบบรายละเอียดนะคะก็จะเสร็จในเดือนของมีนาคม2564และในปี2565จะมีการเสนอทางด้านของคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะมีแผนเปิดในปี2570นั่นเองค่ะโดยแหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพโคราชค่ะแบ่งออกเป็น14สัญญานะคะซึ่งก็มีผู้ที่รับเหมาแล้ว13สัญญาเหลือช่วงบางซื่อดอนเมืองค่ะที่รอการปรับการแบบร่วมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินของกลุ่ม CP นะคะปัจจุบันมีการสร้างช่วงของกลางดงแล้วก็ปางอโศกเสร็จแล้วซึ่งก็เป็นงานถมคันดินระยะทาง 3.5 กิโลเมตรมีกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้เวลา2ปี6เดือนค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงสีคิ้วกุจิระยะทางนะคะอยู่ที่11กิโลเมตรมีทางด้านของบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งจำกัดนะคะเป็นผู้ก่อสร้างคืบหน้าแล้วอยู่ที่ 44% ด้วยกันล่าช้า 56% เนื่องจากว่าติดส่งมอบพื้นที่ล่าสุดทางด้านของผู้รับเหมานะคะก็มีการขอขยายสัญญา270วันค่ะจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่21ตุลาคม2563ส่วนในวันที่26พฤศจิกายน2563นี้นะคะก็เริ่มมีการเซ็นสัญญาอีก5สัญญาค่ะวงเงินอยู่ที่40,000นะคะ42,753 ล้านบาท
ได้แก่1ค่ะนั่นคือเป็นสัญญา3ถึง2นะคะนั่นคืออุโมงค์ช่วงมวกเหล็กลำตะคองค่ะระยะทางนะคะ 12.23 กิโลเมตรด้วยกันมีทางด้านของบริษัทนะคะนาวรัตพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้ที่ก่อสร้างนะคะ 4,279 ล้านบาทส่วนในสัญญาที่2นะคะนั่นคือ 3-3 ในช่วงของบันไดม้าลำตะคองระยะทางค่ะ 21.6 กิโลเมตรด้วยกันมีทางด้านของบริษัทนะคะกรุงทนเอนจิเนียร์ซึ่งก็เป็นผู้ที่ก่อสร้างนะคะมูลค่า 9,838 ล้านบาทส่วนสัญญาที่3ค่ะเป็นช่วง3ถึง4นะคะนั่นคือช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกนั่นเองค่ะรวมถึงที่โคกกวดด้วยนะคะระยะทางอยู่ที่ 37.45 กิโลเมตรด้วยกันมีทางด้านของบริษัท BPNP จำกัดนะคะเป็นผู้ที่ก่อสร้างมูลค่า 9,848 ล้านบาทส่วนสัญญาที่4ค่ะเป็นสัญญา3ถึง5นะคะในช่วงโคกรวดนครราชสีมาระยะทาง 12.38 กิโลเมตรมีฐานะของกลุ่มกิจการร่วมค้า SPTK เป็นผู้ที่ก่อสร้างนะคะมูลค่าอยู่ที่ 7,750 ล้านบาทและสัญญาที่5ค่ะเป็นสัญญา4ถึง7นะคะในช่วงสระบุรีแก่งคอยระยะทาง 12.99 กิโลเมตรมีฐานะของบริษัท Civil Engineering จำกัดค่ะมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ 8,560 ล้านบาทหลังจากที่เซ็นสัญญาคาดว่าจะมีการออกหนังสือให้เริ่มงานกันได้นะคะในช่วงต้นปี2564ค่ะต้องใช้ผู้รับเหมาเตรียมเครื่องจักรก่อสร้างและทางด้านของรฟท.นะคะก็ยังเคลียร์พื้นที่ไม่เสร็จต้องรอทางด้านของกรมป่าไม้ให้อนุมัติใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ป่าช่วงลำตะคองค่ะรวมถึงเป็นพื้นที่สัมปทานบัตรโครงปูนด้วยนะคะจะมีการเจาะอุโมงค์ช่วงของมวกเหล็กแล้วก็ลำตะคองระยะทาง8กิโลเมตรด้วยกันรวมถึงรอการเวนคืนที่ดินนะคะที่ยังไม่มีการประกาศทั้งโครงการณตอนนี้มีการเวนคืนอยู่ที่ 2,815 ไร่นะคะก็ขออภัยค่ะคือที่ยังไม่มีการประกาศเวนคืนที่ดินเนี่ยคืออยู่ที่ 2,815 ไร่นะคะวงเงินอยู่ที่ 5,637 ล้านบาทซึ่งก็ต้องรอทางด้านของคมนาคมพิจารณาเสนอทางด้านของครม.อนุมัตินะคะทางนี้ทางด้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าทางด้านของรฟท.ก็จะเคลียร์เรื่องของรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ด้วยให้เรียบร้อยทั้งโครงการก่อนซึ่งแหล่งข่าวก็ยังมีการบอกเพิ่มเติมนะคะว่าส่วนงานระบบวงเงินนะคะก็จะอยู่ที่ 50,000 นะคะ633ล้านบาทมีการเซ็นสัญญากับทางด้านของบริษัทไชน่าเรลเวลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแล้วก็ทางด้านของบริษัทไชน่าเรลเวลดีไซน์คอร์ปอเรชั่นจำกัดด้วยนะคะรวมถึงทางด้านของรัฐวิสาหกิจจากจีนเมื่อวันที่28ตุลาคม2563รอการส่งมอบหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน3ฉบับด้วยกันคาดว่าจะสามารถส่งมอบฉบับที่1ในวันที่22ธันวาคม2563และก็จะเริ่มงานได้ทันทีค่ะซึ่งก็จะมีระยะเวลาการดำเนินการ8เดือนจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564ซึ่งนี่ก็มีเรื่องของสำหรับรถไฟไทยจีนนะคะก็มีทั้งหมด6สถานีด้วยกันค่ะได้แก่1สถานีบางซื่ออยู่ชั้น3ค่ะสถานีกลางบางซื่อ2นะคะนั่นคือสถานีดอนเมืองค่ะอยู่ที่สถานีเดิมนะคะ3เป็นสถานีอยุธยาค่ะเยื้องสถานีเดิม 200-300 เมตร4เป็นสถานีสระบุรีสร้างบนพื้นที่ใหม่97ไร่และ5เป็นสถานีปากช่องตำบลหนองสาหร่ายนะคะกว่า500ไร่ห่างจากสถานีเดิมค่ะอยู่ที่5กิโลเมตรและ6นะคะก็เป็นสถานีนครราชสีมาพื้นที่กว่า200ไร่ส่วนการเก็บค่าโดยสารณตอนนี้นะคะอยู่ที่535บาทต่อเที่ยวใช้เวลาในการเดินทางค่ะ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะHey!
ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับถึงบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่นี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนโอกาสของความสวยเรามอบให้คุณแล้วดร.บิ๊กคลินิกศูนย์ศัลยกรรมความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรบริการให้คำปรึกษาด้านความงามเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีปากกระจับเสริมคางทรีทเมนต์เลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ผิวหน้าขาวใสพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับคุณสนใจรับคำปรึกษาได้ที่ LINE ID @drbigclinic สาขาโคราชโทร0986539889 0804466691สาขากรุงเทพโทร0924651545ทำดีสวยชัดหน้าทำหน้าสวยชัดนี้ทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมอยู่แล้วพร้อมมากพร้อมเจ้าพร้อมพร้อมกับพร้อมคุณล่ะพร้อมออกมาช่วยกันหรือยังให้บรรยากาศที่คิดถึงกลับมาพร้อมค่ะออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนส่วนใหญ่มาคิดว่าไม่เห็นจะเร็วเลยแต่ที่คุณไม่รู้คือที่ความเร็ว80ความรุนแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้นแปดสิบเร็วถึงตายลดเร็วลดเสี่ยงจากสสส.ปากซอยเท่าไหร่พี่80ครับ60แหละใกล้ๆแค่นี้80แล้ว60นะพี่80ไปพี่ฟังก่อนดิพี่60 80 60รีบพี่60นะพี่60พี่โอ้ยที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากกลับมาค่ะในช่วงที่2นะคะของข่าวเด่น The End News ในวันนี้กันค่ะไปดูเรื่องของราคาข้าวเปลือกที่ตอนนี้ราคาตกต่ำนะคะหลังจากที่ชาวนาในโคราชค่ะก็เรียกว่าคือเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็พากันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวหลายรายเลยนะคะที่พากันได้รับผลกระทบจากน้ำที่เป็นน้ำท่วมหนาข้าวค่ะทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายแถมราคาข้าวเปลือกก็ยังตกต่ำไปด้วยนะคะโดยทางด้านของนายนัทเพียงพิมายอายุ46ปีค่ะเป็นชาวนารายหนึ่งนะคะในตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าลงทุนทำนาปลูกข้าวจำนวนกว่า30ไร่เองค่ะซึ่งก็เป็นข้าวหอมมะลิโดยในช่วงที่กำลังจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้รับผลกระทบค่ะนั่นคืออุทกภัยน้ำท่วมนาข้าวได้รับความเสียหายข้าวเปลือกที่ถูกน้ำท่วมขังนานหลายสัปดาห์ค่ะทำให้เมล็ดข้าวเปลือกร่วงหล่นจมน้ำเสียหายไปแล้วบางส่วนโดยในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวค่ะก็ต้องใส่เป็นเรือท้องแบนนะคะเมล็ดข้าวเปลือกก็ร่วงหล่นจมน้ำเสียหายอีกด้วยหลังจากที่นำข้าวเปลือกที่ได้ไปตากพึ่งแดดนะคะเพื่อนำไปขายแต่ก็ต้องมาถูกกดราคาการขายข้าวโดยโรงสีค่ะรับซื้อเพียงแค่กิโลกรัมละ8บาทในส่วนข้าวที่ตากแห้งแล้วค่ะรับซื้อเพียงแค่กิโลกรัมละ10บาทเท่านั้นทำให้ชาวนาหลายรายณตอนนี้พากันได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะณตอนนี้ทางด้านของชาวนานะคะต้องการให้ทางโรงสีข้าวค่ะรับซื้อข้าวเปลือกในราคากิโลกรัมละ 13-15 บาทชาวนาถึงจะคุ้มทุนเพราะว่าในปีนี้ชาวนาในพื้นที่อำเภอพิมายค่ะพากันประสบกับปัญหาน้ำท่วมนาข้าวทำให้ชาวนาได้รับผลผลิตข้าวเปลือกที่น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาจึงอยากวอนให้ทางด้านของภาครัฐนะคะช่วยปรับราคารับซื้อข้าวเปลือกของชาวนาให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าทางด้านของภาครัฐนะคะจะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เป็นประสบอุทกภัยน้ำท่วมนาข้าวแล้วก็ตามแต่ว่าในเรื่องของชาวนาส่วนใหญ่นะคะก็ยังคงขาดทุนเพราะว่าราคารับซื้อข้าวที่ยังคงตกต่ำนั่นเองค่ะไปดูทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ร่วมกับทางด้านของโรงงานผู้ที่ผลิตมันสำปะหลังค่ะได้ทำการ MOU กันนะคะรวมถึงมีการการันตีค่ะถึงการซื้อขายมันสำปะหลังวันนี้ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขเรศสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายสารุมมงสูงเนินนะคะพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมานายธีระอื้ออภิธรค่ะนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือซื้อขายผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดปีการผลิต 2563/2564 ระหว่างผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังจำนวน4รายกับกลุ่มแป้งมันสำปะหลังจำนวน20กลุ่มผลผลิตรวมอยู่ที่ 160,016 ตันนะคะทางด้านของรองผู้ว่าโคราชค่ะก็กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญของประเทศเลยนะคะโดยในปีการผลิต 2562/2563 มีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้นะคะก็อยู่ที่ 1,517,108 ไร่ผลเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 3.52 ตันต่อไร่ซึ่งผลผลิตรวมก็อยู่ที่530,420 ตันรวมถึงผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดบ้าง ก็อยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2562ถึงมีนาคม2563ค่ะซึ่งพฤติกรรมการค้าโดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นราคารับซื้อผลผลิตจะมีการปรับลดลงในช่วงของต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวด้วยเนื่องจากว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเกินกำลังการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่ส่งผลให้ผลผลิตนะคะต้องพากันติดคิวเพื่อรอจำหน่ายซึ่งทำให้ได้คุณภาพผลผลิตลดลงค่ะและทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพนะคะราคาสินค้ามันสำปะหลังและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในด้านการตลาดเพื่อเป็นการรองรับผลผลิตในช่วงผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากจึงได้มีการดำเนินการเป็นการเชื่อมโยงตลาดค่ะด้วยการลงนามความร่วมมือนะคะการซื้อขายผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดในปีการผลิต 2563/2564 สำหรับเป็นทางเลือกให้กับทางด้านของกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังเชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะทำให้ทางด้านของเกษตรกรทราบสถานที่จำหน่ายช่วงเวลาและราคาจำหน่ายขั้นต่ำทำให้ไม่ต้องไปรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงของต้นฤดูส่วนโรงงานค่ะก็จะมีการรับซื้อนะคะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบริหารจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรวมถึงปัญหาเรื่องของผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงของต้นฤดูเก็บเกี่ยวจะลดลงทำให้เป็นการแก้ไขปัญหาการตลาดมันสำปะหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะจะพาท่านผู้ชมพาไปกันที่สวนดอกเก๊กฮวยนั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะเป็นทุ่งดอกเก๊กฮวย2สีค่ะชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปเช็คอินกันนะคะในช่วงของปลายปีนี้ค่ะโดยในช่วงของฤดูดอกไม้บานกับบรรยากาศแสนที่จะสุดที่หลายคนชอบเลยบรรยากาศดีแบบนี้นะคะกับทุ่งดอกเก๊กฮวยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่ที่ริมเชิงเขาอยู่ที่ปักธงชัยนั่นเองนะคะนอกจากที่จะเป็นทุ่งดอกเก๊กฮวยแล้วนะคะยังสามารถเดินชมเป็นพันไม้12สายพันธุ์หลายร้อยต้นเลยนะคะมีต้นไม้มงคลประจำ77จังหวัดด้วยแล้วก็มีเป็นดอกดอนหญ้าหรือว่าควีนสิริกิติ์นะคะที่กำลังสวยงามแล้วก็เป็นสระบัวกระด้งด้วยนะคะมีพันไม้ดอกไม้ประดับมากมายเลยค่ะที่สำคัญนะคะก็จะมีร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟสดบริการนะคะใครที่ไปเช็คอินที่นี่นะคะเขาบอกว่าก็จะได้รับส่วนลดค่ากาแฟถึง 50% ด้วยนั่นเองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะที่ทุ่งดอกเก๊กฮวยค่ะวังสองนครนะคะอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะใครที่อยากจะไปถ่ายรูปสวยๆนะคะก็สามารถไปได้นั่นเองค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีเทศกาลนะคะอาหารปิ้งย่างมาฝากกันซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกด้วยนะคะใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาและกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่นี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนโอกาสของความสวยเรามอบให้คุณแล้วดร.บิ๊กคลินิกศูนย์ศัลยกรรมความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรบริการให้คำปรึกษาด้านความงามเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีปากกระจับเสริมคางทรีทเมนต์เลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ผิวหน้าขาวใสพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับคุณสนใจรับคำปรึกษาได้ที่ LINE ID @drbigclinic สาขาโคราชโทร098653-9889 080-446-6691 สาขากรุงเทพโทร092-465-1545ทำดีสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้คนไทยทั้งประเทศเราจะไม่หยุดฮะไม่หยุดเหรอไม่หยุดสวมหน้ากากไม่หยุดหวัดไข้ไม่หยุดเว้นระยะห่างห่างห่างและไม่หยุดทำตามมาตรการเที่ยวเมืองไทยกาดไม่ตกหน้ากากก็ต้องไม่ตกนะคะกล้าไหมถ้าเราให้คุณขับมอเตอร์ไซค์ทิ้งตัวลงมาจากตึกสูง8ชั้นความรุนแรงจากการตกตึกสูง8ชั้นเทียบเท่าการชนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทำไมคุณถึงกล้าขับเร็ว80เร็วถึงตายรถเร็วรถเสี่ยงที่ความเร็ว80ถ้าเกิดการชนความแรงจะเท่ากับการตกตึกสูง8ชั้น80เร็วถึงตายรถเร็วเ
กลับมานะคะในช่วงสุดท้ายค่ะของข่าวเด่น DN News ในวันนี้กันนะคะพาท่านผู้ชมไปกันที่จิมทอมสันฟาร์มนะคะที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็ใกล้ที่จะเปิดต้อนรับทางด้านของนักท่องเที่ยวในช่วงของหน้าหนาวแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปกันที่จิมทอมสันฟาร์มนะคะที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปีนี้ค่ะเขามากับธีมดอกไม้ป่าอีสานม่วนซื่นนะคะโดยก็จะเปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมกันได้ค่ะตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นโดยก็สามารถที่จะไปเที่ยวทุ่งดอกไม้นะคะและที่สำคัญที่นี่ค่ะจะมีถึง9จุดเช็คอินใหม่ที่สนุกสนานด้วยนะคะจุดไฮไลท์ค่ะอยู่ที่เรียนรู้วัฒนธรรมอีสานผ่านอาหารอีสานรสแซ่บนะคะหมอลำฟังเพลินค่ะอีสานคิสโซนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลานเล่นสำหรับเด็กนะคะรวมถึงไปช้อปปิ้งส่งท้ายปีกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีลดราคาสินค้ากันนะคะ10-90% นะคะที่ตลาดจิมทอมสันด้วยนั่นเองค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะที่จิมทอมสันฟาร์มรอกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันที่5ธันวาคม2563ก็จะมีการเปิดฟาร์มให้เข้าไปเที่ยวชมกันได้แล้วนั่นเองค่ะส่งท้ายกันที่เทศกาลอาหารปิ้งย่างกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ถือเป็นวันแรกแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารปิ้งย่างโคราชนั่นเองค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลอาหารย่างโคราชค่ะปีนี้กลับมายิ่งใหญ่แล้วนะคะซึ่งงานนี้ค่ะ1ปีมีแค่5วันนะคะแล้วก็มีการจัดทุกครั้งต้องบอกว่าทุกปีก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆที่ตลาดเซฟวันนั่นเองค่ะชาวโคราชสามารถไปช้อปสุดยอดอาหารปิ้งย่างรสเลิศได้แล้วนะคะซึ่งทางด้านของหอการค้าโคราชค่ะได้มีการจัดงานมิกงานยักษ์อย่างเทศกาลอาหารย่างโคราชเสิร์ฟสารพัดเมนูมากกว่า200บูธใหญ่นะคะที่สุดในภาคอีสานณขณะนี้ด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะภายในงานค่ะก็ทำการเนรมิตนะคะเป็นเมืองคาวบอยแท้ๆเลยค่ะมีการนำศิลปินนักร้องดังมาเพียบเลยนะคะพร้อมกับการแสดงคาวบอยหรือว่าคาวเกิลมีการแสดงแล้วก็แสงสีเสียงตะการตาเลยค่ะก็รวมถึงมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมด้วยนะคะที่ให้ทางด้านของผู้ร่วมงานเนี่ยสามารถไปกันได้ทางครอบครัวไปสนุกกันได้ด้วยนั่นเองค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะกับอาหารที่เป็นอาหารปิ้งย่างสารพัดรสชาติ5วันเต็มเลยนะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกายน2563โดยก็จัดขึ้นนะคะที่ลานไทยมุงตลาดเซฟวันโคราชทางด้านของหอการค้าโคราชนะคะก็มีการเปิดให้จองบูธอาหารด้วยนะคะสำหรับงานเทศกาลอาหารย่างณโคราชครั้งที่14นี้นะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวงานนะคะเทศกาลอาหารย่างโคราชครั้งนี้กลับมาแล้วค่ะจากกัน5วันเต็มเลยนะคะโดยเริ่มวันนี้วันแรกนะคะวันที่26พฤศจิกายนยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2563นั่นเองค่ะห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีนักร้องค่ะอย่างคุณดาเอนโดฟินนะคะวันนี้ถือว่าเป็นศิลปินคนแรกเลยนะคะที่จะมาร่วมงานในวันนี้ไปกันได้นะคะที่ตลาดเซฟวันโคราชนั่นเองค่ะและนี้ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะรอบจังหวัดนครราชสีมาที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ค่ะส่งท้ายฝากไว้นะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะแนะนำไว้สำหรับไฮอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองค่ะท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-12นั่นเองค่ะฝากติดตามข่าวสารด้วยนะคะผ่านทางหน้าของแฟนเพจ Facebook DNTV Online นั่นเองค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะรวมถึงทางด้านของ YouTube ค่ะ DNTV Online Official นะคะจะได้ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยการที่ท่านผู้ชมค่ะ Subscribe ที่ทางหน้าของ YouTube ของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามกลับมาพบกับข่าวเด่น DN News กันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา17:00 นวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ